วันที่12ตุลาคม2564เป็นวันปกติธรรมดาอีกวันที่เขาตื่นขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายเหมือนเช่นทุกเช้าแต่พอถึงตอนเที่ยงความไม่ปกติก็เกิดขึ้นเขาฟุบลงที่โต๊ะหมดสติต่อหน้าต่อตาภรรยาทางครอบครัวรีบนำเขาส่งโรงพยาบาลทันทีภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระนั่ง9แพทย์พยายามยื้อชีวิตของเขาด้วยการปั๊มหัวใจถึง8รอบแต่ก็ไม่เป็นผล15:10ของวันนั้นเขาได้จากทุกคนไปชั่วนิรันดร์ด้วยวัย75ปีแพทย์ระบุสาเหตุการจากไปครั้งนี้ว่าเขามีอาการเลือดเป็นกรดเขาคืออดีตพระเอกหน้าคมผู้มีน้องชายเป็นพระเอกด้วยเช่นกันอัศวินรัตนประชาอัศวินรัตนประชามีชื่อและนามสกุลจริงว่าสายันบำรุงกิจชื่อเล่นว่าถึงในส่วนของชื่อเล่นนี้ตอนที่เขาทำงานอยู่ที่อู่ตะเภาฝรั่งได้ตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าแซมเขาเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2489ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นบุตรคนที่4ของคุณพ่อเจตกับคุณแม่พยอมบำรุงกิจมีพี่น้องด้วยกัน7คนชาย4หญิง3เขามีน้องชายคนหนึ่งชื่อธนาวุฒิบำรุงกิจซึ่งต่อมาน้องชายแท้ๆของเขาคนนี้ได้กลายเป็นพระเอกละครชื่อดังสังกัดช่องเจ็ดสีนั่นก็คือพลพลากรตึงสายันเรียนจบชั้นม.6จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จังหวัดจันทบุรีเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารเขาได้มาเป็นพลทหารเรืออยู่ที่โรงเรียนเกร็ดแก้วสัตหีบ2ปีเต็มพอพ้นจากการเป็นทหารแล้วได้ไปทำงานที่โรงงานผลิตยางไฟสโตนที่พระประแดงสมุทรปราการจากนั้นได้ย้ายไปที่อู่ตะเภาทำงานบริษัทรถแท็กซี่ป้ายดำไว้รอรับบรรดาฝรั่งนักท่องเที่ยวที่นี่เขาเริ่มต้นงานด้วยการเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ของบริษัทแล้วหน้าที่การงานก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่นำเที่ยวที่อู่ตะเภานั่นเองประโยคอมตะของซุนวูปรมาจารย์สงครามผู้เขียนตำราพิชัยสงครามของซุนวูอันลือลั่นที่ชาวโลกคุ้นหูมากที่สุดน่าจะเป็นประโยคที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะประโยคนี้กินความกว้างกว่าการสงครามมันยังสามารถใช้ได้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจไปจนถึงการใช้ชีวิตถึงสายันบำรุงกิจเป็นผู้ชายอีกคนที่มีความรู้เรามาตั้งแต่ตอนเป็นทหารเรือว่าตัวเองรักในอาชีพนักแสดงเป็นอย่างมากหลายต่อหลายครั้งที่เขาทำท่าทำทางเรียนแบบมิตรชัยบัญชาดารายอดนิยมที่เขาชื่นชอบจนเป็นที่ขบขันอารมณ์ดีของเพื่อนๆพอปลดประจำการทำงานตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนได้เป็นถึงระดับผู้จัดการเมื่อการงานมั่นคงแล้วเขาจึงได้ย้อนทวนกลับไปดูความฝันของตัวเองอีกครั้งนั่นก็คือการเป็นนักแสดงปี2514ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมเปิดรับนักแสดงหน้าใหม่เพื่อรับบทเป็นจเด็ดในหนังโทรทัศน์เรื่องผู้ชนะ10ทิศถึงสายันพอเขาทราบข่าวนี้ก็ได้หารอช้าไม่ได้เข้าไปสมัครเป็นนักแสดงด้วยตัวเองทันทีในที่สุดเขาก็ได้เป็นพระเอกรับบทเป็นจเด็ดในหนังโทรทัศน์เรื่องผู้ชนะ10ทิศคู่กับนางเอกสสิมาสิงห์สิริสร้างโดยบุญถึงฤทธิ์เกิดเขาได้ใช้ชื่อในการแสดงว่าสัญญาบำรุงกิจถึงสายันบำรุงกิจเป็นสัญญาบำรุงกิจณบัดนั้นสนั่นนาคสู่สุขหรือที่รู้จักกันดีในฉายาเซียนเป๋เป็นผู้สร้างหนังชื่อดังในยุคนั้นกำลังคิดจะสร้างหนังเรื่อง7ดอกจิกจึงได้ตระเวนหาพระเอกและนางเอกอย่างละ7คนมาร่วมงานในโปรเจกต์ยักษ์ของเขาในครั้งนี้และสนั่นนาคสุสุคนนี้นี่เองที่ไปได้สาวงามจากเวทีนางสาวไทยและมิสเอซีอรสาพรมประธานมาเป็น1ใน7นางเอกของเรื่องนี้พอหนังโทรทัศน์เรื่องผู้ชนะ10ทิศออกอากาศสัญญาบำรุงกิจพระเอกของเรื่องก็ไปสะดุดตานักปั้นมือทองอย่างสนั่นเข้าอย่างจังจึงได้ทาบทามพระเอกคนนี้มาร่วมเล่นหนังเรื่อง7ดอกจิกด้วยกันสนั่นได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เขาว่าอัศวินรัตนประชาปี2518 7ดอกจิกเป็นหนังเรื่องแรกที่แจ้งเกิดให้กับอรสาพรมประธานอัศวินรัตนประชาตั้งใจจะแสดงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาในการสร้างคือทีมผู้สร้างใช้เวลาในการหานักแสดงให้ครบ7คนนานเกินไปจึงจากที่สร้างตั้งแต่ปี2516กว่าจะสร้างเสร็จและมีคิวเข้าโรงฉายเวลาก็ปาเข้าไปถึงปี2518แล้วทำให้เรื่องที่สร้างทีหลังอย่างเรื่องพิษพยาบาทของเสถียรธรรมเจริญได้ออกฉายก่อน
คือฉายในปี2516หนังเรื่องพิษพยาบาทออกฉายในปี2516อัศวินรัตนประชาได้เล่นในเรื่องนี้ด้วยในฐานะพระเอกหน้าใหม่โดยแสดงร่วมกับสมบัติเมธนีและนายนาชีวานันอย่างไรก็ตามทั้งหนังจอแก้วและจอเงินที่แสดงไปไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงของเขามีมากขึ้นเท่าไหร่นักจนกระทั่งปี2518เรื่องสตรีที่โลกลืมของชุติมาสุวรรณรัตน์นี่เองที่ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเรื่องนี้อัศวินรับบทเป็นน้องชายของสมบัติเมธนีพระเอกยอดนิยมอารมณ์ดีตลอดกาลจากนั้นเขาก็ได้มีผลงานหนังตามมาอีกหลายเรื่องส่วนใหญ่ได้เล่นเป็นพระเอกร่วมพระรองหรือไม่ก็บทสมทบในส่วนของบทพระเอกที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากที่สุดก็คือเรื่องชีวิตเลือกไม่ได้ปี2524ซึ่งแสดงร่วมกับเปียทิพย์คุ้มวงนิภาพรนงนุชและอนุสรณ์เตชปัญญาและอีกเรื่องที่โด่งดังมากพอกันก็คือเรื่องวีรบุรุษกองขยะนอกจากผู้ชนะสิบทิศหนังโทรทัศน์ที่สร้างชื่อให้แล้วยังมีเรื่องสวรรค์เบี่ยงในปี2521ทางช่อง9อีกด้วยยังจำบทคาวีพระเอกในเรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เขาเล่นคู่กับอีกนางเอกเจ้าบทบาทของวงการเดือนเต็มสาลิตุนอัศวินรัตนประชามีผลงานละครมากมายหลายเรื่องทั้งทางช่อง3 5 7และ9เช่นเรื่องนางสาวทองสร้อยแม่ไม้มายากุหลาบไร้หนามอีสาโรงแรมวิปริตเงาลับแลใจนางแมวป่าปี2544มีละครที่ถือเป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้แสดงเตรียมตัวในบทของอุทัยในเรื่องคมพยาบาททางช่องเจ็ดสีปี2550เขาได้รับเชิญให้แสดงละครของค่ายเอ็กแซกในเรื่องละอองดาวเสร็จจากเรื่องนี้เขาก็ได้ผันตัวไปทำธุรกิจขายรถมือสองไปเป็นดีเจวิทยุและเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่พักใหญ่และเขามีความสนใจเรื่องมวยไทยจึงได้ติดตามชมและเชียร์มวยไทยเป็นงานอดิเรกอีกด้วยอัศวินรัตนประชาเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2489เขาได้จากไปเมื่อเวลา 13:10 นของวันที่12ตุลาคม2564สิริอายุ75ปีครอบครัวได้ตั้งสวดพระอภิธรรมณวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานคร69 Stories ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยครับ